กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้อีกไม่กี่นาทีแล้วนะที่เราจะมอบหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยให้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่แบบส่ง SMS เข้ามาเพราะว่าจะได้เก็บ SMS แบบนี้เป็นแรนดอมมาผู้โชคดีกันตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการกันแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงนี่นะคะอันนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะที่จะได้รับไปมอบไปเลยนะก็ส่ง SMS เข้ามาท่านสุดท้ายที่อาจารย์วิเคราะห์นะคะก่อนที่เราจะได้ไปวิเคราะห์ในส่วนของจดหมายหรือว่าอีเมลกันก็จะได้รับอักขระของครูไปนั่นเองหนังสือเล่มนี้นะฮะจะมีลายเซ็นผมด้วยนะครับบางท่านอยากได้ลายเซ็นไปแล้วก็มีลายเซ็นผมคู่กับท่านนะครับดร.หัตถาลิขิตจิตมอบให้นะฮะท่านใดที่เป็นผู้ได้รับไปผมจะเซ็นตรงนี้ด้วยเฉพาะมอบให้เลยท่านผู้ชมรับไปจะได้เก็บเอาไว้นะคะเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยเราจะแรนดอมผู้โชคดีแล้วก็ประกาศรายชื่อกันในวันศุกร์นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เรามา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะขอลายเซ็นที่ส่งเสริมเรื่องของการงานจากคุณธีระธีระต้องนำไปใช้นะครับเพราะว่าชมมานานแล้วนะครับหลังจากที่ตัดสินใจส่งเข้ามานะครับธีระเนี่ยฮะชื่อเด่นลายเซ็นทั้งสวยนะครับรวยด้วยทรัพย์นะครับสวยๆนะฮะสละวรรณยุกต์ต้องโดดเด่นเพราะว่าเป็นธาตุดินเนี่ยมันหลายคนธาตุดินเสริมธาตุดินเสริมในเรื่องของการเงินค่ะนะครับใครติดขัดเรื่องของการเงินหลังจากที่อยู่มานานหกปีได้ทราบเลยนะฮะลายเซ็นที่ส่งเสริมได้เพราะว่าลายเซ็นเนี่ยมันเป็นการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะครับแล้วก็มีหลักการใครอยากทราบหลักการดีๆชมเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะนำเสนอทางช่องรายการนี้ฮะมิราเคิล Channel นะครับค่ะจะได้ทราบกันว่าเอ๊ะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นยังไงกันบ้างนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณวิทยานะคะเรื่องงานค่ะเรื่องความรักแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะบูชาติดตัวได้เลยนะครับบอกเลยนะว่าทุกเรื่องราวนี้มีคำตอบแน่นอนคุณวิทยานะครับเรื่องการงานของคุณช่วงนี้นะฮะขาขึ้นจะได้งานที่เพิ่มภาระนะฮะแต่ว่าการเงินก็ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ยกเว้นเรื่องความรักตอนนี้โดดเด่นมากขึ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้พกพาติดตัวไปโดยเฉพาะนะฮะเป็นเบี้ยนะฮะเบี้ยกันเบี้ยแก้นะครับเบี้ยกันเบี้ยแก้ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมอบให้แต่วิทยาต้องส่งจดหมายขอนะฮะผมจะมอบให้เบี้ยกันเบี้ยแก้เป็นแถมให้โอ้เก็บไว้มานานแล้วนะบนหิ้งพระเลยนั่งสมาธิกรรมฐานก็เจริญจิตดีอย่าลืมนะฮะแต่ก่อนเราผมนำเสนอไปเนี่ยผมมีเรื่องราวเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามากมายเลยเก็บไว้อยู่ท่านผู้ชมบอกค่อยๆทยอยแจกดีไหมครับค่ะวิทยาได้แล้ว1สิทธิ์ครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยค่ะคุณวิทยาคุณวิทยาโอ้โชคดีเลยท่านคือผู้โชคดีเพราะว่าเป็นท่านสุดท้ายที่ส่งเอเซอร์เข้ามานะตอนนี้นะคะก็ได้รับอักขระจากครู1เดียวจริงๆเดี๋ยวผมเขียนชื่อไว้ด้วยนะคุณวิทยาเลยนะครับเดี๋ยวจะลืมแล้วก็เซ็นชื่อดร.ฐาด้วยนะครับค่ะคุณมาบอกแล้วนะคะรายการนี้ทุกๆเบรกมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะแล้วก็สำหรับใครที่ได้ติดตามชมรายการเพิ่งจะรับชมรายการกันนะคะรับรองว่าชมแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังเรื่องราวความเข้มข้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่มีแบบมอบให้ลายเซ็นชัดเจนนี่ครับนะฮะเขียนไม่ได้ด้วยนะครับว่าให้จริงๆให้กับคุณวิทยาชัดเจนแบบนี้เลยนะส่วนตอนนี้มาจดหมายกันหน่อยดีกว่าค่ะมาครับจากคุณสุนีรัตน์อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นหน่อยลายเซ็นของเดิมถ้าลายเซ็นของเดิมมันยาวไปเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะฮะเอากล้องมาพดใกล้นิดนึงลายเซ็นตัวนี้มันเป็นตัวอย่างลายเซ็นที่ค่อนข้างแบกภาระคนอื่นเขาแล้วพอแบกแล้วก็ใช้ขีดยาวด้วยขีดยาวลายเซ็นที่ดีควรจะเซ็นชื่อสั้นๆแล้วก็นามสกุลขออภัยชื่อยาวแต่นามสกุลสั้นใช้ตัวย่อยิ่งดีผมแนะนำให้นะครับแล้วคุณสุนีรัตน์นะเนี่ยคือจะส่งเป็นจดหมายก็ได้นะคะส่งมาทางอีเมล address ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะติดตามชมรายการสดๆส่ง SMS เข้ามาเราก็ไม่ว่านะเพราะว่าทุกช่องทางสามารถให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ชื่อและนามสกุลนะครับมอบให้คุณสุนีรัตน์นะฮะคุณสุนีรัตน์สุนีรัตน์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชมรายการได้เลยนะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะเวลาเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะเป็น 16:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ